ส่งละออนแล้วก็เลยว่าอุ้ยจะพัดเมนูหลังหอยออกกินถ้าจะดีเนาะก็เลยเข้าใจมากาดก่อนมาพอผักไม่ใส่ยาผักก็งามงามหลังหอยออกนี่นะตึ้งบ่มีใจจะแย่อย่างกินเด้อใจอ้อใจอ่อนน่ะซื้อครัวได้ครัวมาละเฮาก็เข้าใจล้นปิ๊กบ้านเนาะกลับถึงบ้านเข้าใจหั่นผักเตรียมของไว้เลยเฮาก็จะผัดมาม่ากินกันเนาะก็มีเส้นมาม่าเนาะแล้วก็ไข่ไก่แครอทแล้วก็พริกหั่นแฉลบไว้นะแล้วก็กะหล่ำกะหล่ำกะหั่นเตรียมไว้เลยแล้วเฮาก็จะทอดกุนเชียงเนาะกินแอมตวยได้อย่างไว้เรียบร้อยละเฮาก็มาทอดกุนเชียงก่อนใส่กุนเชียงลงไปแล้วเฮาก็จะเติมน้ําลงไปเนาะเฮาจะทอดแบบบ่ใช้น้ํามันเนี่ยพอเฮาใส่กุนเชียงลงไปแล้วนะเฮาก็ลาไว้จะอีกก่อนฮือเนาะฮือน้ํามันเดือดๆก่อนนะเนี่ยพอน้ํามันเริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะไล่เอาน้ํามันที่อยู่ในตัวกุนเชียงเนาะออกมาแล้วตัวกุนเชียงนี่นะก็จะนิ่มกรอบนอกนุ่มในอร่อยเด้อวิธีนี้นะเนี่ยวิธีนี้ยากบ่ที่ยากนะบ่เมินตัวนี่เห็นก่อน้ำมันเริ่มระเหยออกไปแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นน้ำมันละเนี่ยแห้งแล้วเห็นก่อเฮาก็โกนไปนะบ่ดีละมือเด้อเดี๋ยวมันจะไหม้นะเนี่ยเห็นก่อน้ำมันมันเริ่มออกมาแล้วนะเนี่ยเฮาก็โกนไปเคี่ยวๆไปอีเนาะให้มันสุกทั่วๆกันน่ะเนี่ยได้ตีแล้วนะนี่เฮาก็เข้าใจเอาขึ้นได้เลยเนี่ยตักขึ้นเสด็จน้ำมันเลยนะเห็นก่อเนี่ยเฮาก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะเนี่ยหันก็น่ากินขนาดเฮาก็จะง้อยมาผัดมาม่ากันเลยเนาะใส่น้ำมันลงไปสักน้อยเฮาก็จะผัดกินกันง่ายๆเนี่ยเมนูหลังหอยออกเนาะน้ำมันฮ้อนละเฮาก็ตอกไข่ใส่ไปสัก2หน่วยเนาะจีนเจิ้นบ่ได้กินน่ะบ่ต้องใส่อ่ะใส่แต่ไข่กับปอตังเหนือเขาฮ้องว่าผัดลวงอ่ะใส่แต่ผักกระเซ็นเนาะบ่ได้ใส่จีนน่ะเฮาก็ก้อยๆตอกไข่ไปเนาะคือมันเซ็ตตัวนะคือไข่มันสุกเป็นแพ่ๆอย่างอีเด้อฟังขยี้ฟังงีมันแต้เตื้อเนี่ยเฮาก็สังเกตไข่เซ็ตตัวดีแล้วนะเฮาก็เอาเส้นใส่ลงไปเลยใส่เส้นแล้วเฮาก็เติมน้ําเปล่าใส่ลงไปน้อยเนาะเนี่ยแล้วกับนี้เฮาก็จะรอเฮือจนกว่าน้ํามันงวดอ่ะอย่าจะอีนะบ่ต้องไปเสียเวลาลวกเส้นเนาะแล้วก็เส้นมันก็จะบ่อืดตวยเด้อมันก็จะเหนียวนุ่มอ่ะเส้นอ่ะเฮาก็แค่มันปิกด้านของเส้นเนาะเนี่ยหั่นก่อปิกไปให้มันโดนน้ําอ่ะเนี่ยเคี่ยวๆพริกๆไปนะเนี่ยแล้วเฮาก็ละไว้สักกรัมนึงพอน้ํามันเริ่มงวดเนาะเฮาก็ค่อยมาปรุงรสชาติทํากรรมเนี่ยตอนนี้น้ํามันก็เริ่มแห้งแล้วนะเส้นก็นุ่มดีละเฮาก็จะมาใส่พริกนุ่มหั่นสไลด์ที่เฮาหั่นเตรียมไว้เนาะแล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยแครอทมันก็จะสุกยากน้อยเนาะเฮาก็ใส่ลงไปผัดก่อนเลยเนี่ยผัดกุยางให้มันหอมนะมันพริกไปพริกมากวนไปกวนมาอย่างเงี้ยสังเกตแครอทมันเริ่มสุกละเฮาก็เอากะหล่ำปีใส่ลงไปเลยผัดมาม่านี่นะผัดใส่กะหล่ำปีมันถึงปึงกันเนาะใส่ไปนักๆจะอี้นะเดี๋ยวมันหยอบก็เหลือน้อยเดียวอันน่ะเฮาก็โกนไปโกนมาจนกว่ามันจะสลดนะเนี่ยพอใบมันเริ่มใสๆแล้วนะแสดงว่ามันสุกละกับนี่เฮาก็จะเอาเครื่องปรุงของมาม่าเนาะใส่ลงไปเลยแล้วเฮาก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันทํากรรมเนาะเครื่องปรุงมาม่านี่เฮาบ่ดีเป็นมือนักใส่หมดเด้อผัด3ซองก็ใส่เครื่องปรุงสัก2กระป๋อมาอันมันเกมแก่นะในหั่นก็เฮาก็ผัดไปผัดมาอย่างอี้เข้ากันอีแล้วนะเห็นก่อน่ากินได้ตีแล้วนี่เส้นกับบะเล่เนาะเหนียวนุ่มเลยนะเนี่ยเฮาก็ปิดแก๊สได้เลยเนี่ยเตรียมจานมาเลยผัดง่ายๆย่างง่ายๆอย่างอี้เนาะเมนูหลังหอยออกนะกินง่ายๆอย่างเงี้ยง่ายแต่ลำเด้อลองไปย่างกันเด้อเนี่ยผัด3ซองได้เต็มกระทะเลยอ่ะไปกินข้าวกัน